มาด้าสองสีสวยสดราคาโดนใจที่คุณต้องเป็นเจ้าของสวัสดีครับตอนนี้ฟิลอยู่กับรถ Mazda 2นะครับผม Sky Active เครื่องยนต์ 1.5 XD Sport Hypass นะครับโมเดลเยียร์ปี 2018 จด 20นะครับซึ่งคันนี้ราคาพิเศษโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหารถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถเก๋งแฮชแบ็กคันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนกับสีสันที่มาพร้อมความโดดเด่นนะครับสีดำตัดกับสีแดงซึ่งสวยงามมากๆสำหรับคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าลงตัวอย่างแน่นอนอันว่าใครที่กำลังตามหา Mazda 2สีนี้อยู่หรือว่าสีอื่นๆอยู่ที่มงคลคันเตอร์ตอนนี้มีเข้ามาหลายคันมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาชมกันคันนี้เริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนนะครับวันนี้นะครับผมฟิลมาพร้อมกับรถสวยนะครับกับ Mazda 2นะครับเครื่องยนต์ 1.5 นะครับรุ่น XD นะครับผม Sport Hypass คันนี้นะครับปี2018นะครับจดปี2020คันนี้นะครับผมโฉมด้านหน้าของตัวรถค่อนข้างสวยงามนะครับเรื่องในเรื่องของตำหนินะครับผมแทบไม่มีเลยนะครับรับประกันคันนี้นะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแต่อย่างใดนะครับคันนี้นะครับผมในเรื่องของออปชันนะครับมาพร้อมจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ฟิวจะโฟกัสในเรื่องของสภาพความสวยงามสภาพเดิมของตัวรถเองนะครับคันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟิวจะมีการไปเก็บงานให้ในส่วนของอาจจะแต้มสีที่ฝากระโปรงนิดนึงเนื่องจากว่ามีรอยสะเก็ดเห็นนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ฟิวจะพยายามชี้ให้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่ามันมีตำหนิตรงไหนแล้วก็ข้อดีของตัวรถคันนี้ดีอย่างไรบ้างน่าซื้อน่าเป็นเจ้าของแค่ไหนเอามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถคันนี้ครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมแต่งมาค่อนข้างสวยดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะครับกับ Mazda 2สีแดงคันนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางดันล็อปนะครับผมเป็น 185/60R16 นะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับผมสวยงามดูดีมากๆเลยทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถครับคุณผู้ชมครับเป็นรถแฮชแบ็กนะครับผม5ประตูนะครับดูดีไซน์ที่แบบว่าค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็น่ารักมากๆสำหรับคันนี้ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระก็ถือว่าใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่ด้านหลังนะครับสำหรับยางอะไหล่คันนี้ถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับตัวเบาะเองนะครับผมสามารถพับได้นะครับผมเป็นแบบ60/40นะครับเดี๋ยวฟิวขออนุญาตเพื่อสอบให้ดูก่อนพับด้านหนึ่งก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะพับลงไปนะครับเวลาที่เราไปช้อปปิ้งหรือว่าต้องการใส่ของเยอะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสามารถนะครับเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระต่างๆได้เวลาไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างนี้นะฮะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็สามารถนะครับเพิ่มพื้นที่ในการวางข้าวของนะครับขณะที่เดินทางได้ด้วยนะครับวางกระเป๋าเดินทางวางสิ่งของต่างๆได้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมครับตำหนิแทบไม่มีนะนะครับผมตำหนิแทบไม่มีเลยคันนี้รับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะครับถ้าผู้ชมท่านไหนสนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่คันนี้ฟิวมองเลยว่าตอบโจทย์นะครับเรื่องของภายนอกสีสันที่โดดเด่นมากๆนะครับทีนี้ในเรื่องของราคาคันนี้ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงมันอยู่ที่ 789,000 บาทถ้าฟิวจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณและส่วนวันนี้นะครับฟิวขายเพียงแค่ 479,000 บาทฉะนั้นแล้วนะครับรถคันนี้เซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวฟิวมองว่าเอาเงิน 300,000 บาทตรงนี้เนี่ยนะครับไปลงทุนอย่างอื่นสร้างกำไรได้มหาศาลเลยทีเดียวทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนะครับภายในของตัวรถเนี่ยนะฮะค่อนข้างดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับตัวเบาะเองนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำนี่นะครับแล้วก็มีตัวกำมะหยี่เพิ่มเติมนะครับนุ่มนวล นะครับนั่งสบายทุกผิวสัมผัสเลยนะครับเดี๋ยวฟิวจะลองทดสอบเข้าไปดูทีนี้ดูที่แบบภายในสังเกตได้ง่ายเลยว่ารถคันนี้ค่อนข้างสภาพสวยดูดีเนื่องจากเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีมาก
สำหรับ Mazda 2คันนี้นะนะครับผมหลังคงหลังคาเองนะครับผมหลังคาตัวหลังคารถเองนะครับแทบจะไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูแลรักษารถดีนะฮะนะครับผมสำหรับคันนี้ทีนี้มาดูที่นะครับผมภายในของตัวรถนะครับภายในของตัวรถสำหรับคันนี้นะนะครับมาดูเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทสต็อปได้เลยนะครับเป็นแบบว่านี่นะฮะก็สามารถสตาร์ทเครื่องนะครับได้แค่มือกดนะครับทีนี้มาดูที่เลขไมค์ของเรานะครับเลขไมค์ของเรานะครับคันนี้อยู่ที่ 6,296 กิโลเมตรนะครับ 6,296 กิโลเมตรถือว่าน้อยมากๆนะครับผมถือว่ายังคงใช้งานน้อยนะครับผมทีนี้ในส่วนของภายในของตัวรถเองนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยความสปอร์ตของตัวรถเนี่ยมันดูแบบดูดีนะฮะแล้วก็เพิ่มดีไซน์ที่โดดเด่นมาพร้อมกับหน้าจอนะครับตัวนี้มีกล้องถอยได้ด้วยนะครับเวลาที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะเดี๋ยวจะลองทดสอบก็จะขึ้นจอถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมเวลาที่เราเดินทางหรือว่าจะถอยหลังนะครับก็จะมีกล้อง2ด้านหลังให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็ตามแต่คุณผู้ชายหรือว่าน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับเนี่ยคอนโซลกลางนะฮะตัวนี้เนี่ยดูดีแล้วก็โมเดิร์นมากๆนะครับตัวนี้นี่นะครับบุมาแบบสวยงามมากนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับนะสำหรับเครื่องยนต์ 1.5 คันนี้ตอบโจทย์นะครับอีกคันนี้ก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตลอดเลยนะก็พร้อมใช้สำหรับคันนี้ฟิลมองว่านะครับผมสำหรับคันนี้ตอบโจทย์เลยแหละใครที่ต้องการรถสวยสภาพดีกับ Mazda 2คันนี้นะครับในราคา 479,000 บาทเท่านั้น 479,000 บาทถือว่าคุ้มครับคุณผู้ชมครับถ้าเปรียบเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงก็รถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่ประมาณเกือบ 800,000นะครับกับ 800,000 เลยทีนี้ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้ถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับภายในแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมตัวนี้เป็นแบบว่าภายในนะครับดูแบบว่าตรงเกียร์นิดนึงนะครับมันดูสปอร์ตมากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับคอนโซลกลางนะครับมันจะระดับเหมือนแบบรถหรูเลยล่ะฮะก็นี่แหละใครที่กำลังมองหา Mazda 2มงคลคาร์เซนเตอร์นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็เลยรีบมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องสำหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสำหรับคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะแน่นอนล่ะครับว่าสวยอย่างแน่นอนเพราะว่าฟิลดูมาแล้วตั้งแต่รถเข้ามาใหม่นะครับคือจริงๆคันนี้เนี่ยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงเนี่ยล้างแล้วก็จอดขายเลยนะครับล้างแล้วก็สามารถจอดขายได้เลยฉะนั้นแล้วบ่งบอกถึงว่ารถสวยเดิมสภาพดีนะฮะการันตีโดยมงคลคาร์เซนเตอร์สังเกตที่ตัวน็อตเองนะครับคุณผู้ชมครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับผมน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับดูที่เนี่ยนะครับผมคอนโซลด้านหน้าเองห้องเครื่องเองนะครับอยากให้มาดูด้วยสายตาตัวเองแต่ที่นี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าต้องการรถคันนี้วิธีการง่ายมากๆครับเพียงแค่ติดต่อหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเตอร์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์0992029994นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับโทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเตอร์จัดส่งรถทั่วไทยบางท่านที่ต้องการสนใจที่จะผ่อนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหาฟิวที่ถึงที่นี่นะครับฟิวจะมีทีมงานนะครับเดินทางไปถึงที่บ้านถึงที่ทำงานเลยเซ็นเอกสารง่ายมากๆอนุมัติไวมากนะครับเพียงแค่โทรหาฟิวเท่านั้นนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ทักมาคุยกันถ้าสนใจรถคันนี้อยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ฟิวรออยู่ฟิวบอกไว้เลยว่ารถคันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนคุณเอาไปใช้คุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกแฮปปี้แล้วคุณจะหลงรักมงคลคาร์เซนเตอร์เพราะคุณจะได้รถสวยสภาพดีแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับฟิวต้องขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสำหรับคันนี้ย้ำราคาอีกทีหนึ่ง 479,000 บาทเท่านั้นนะครับเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับรถใหม่วันนี้ฝากไว้ด้วยลาไปแล้วสวัสดีครับ